การทำงานธรรมโฆษณาในชุดไม่ยึดติดนอกจากจะมีศิลปินดาราที่อยู่ด้านหน้าแล้วคนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้กำกับค่ะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังจะต้องคิดมากว่าเราจะทำอย่างไรให้งานที่นำเสนอออกมานั้นสามารถเล้ากุศลและทำให้คนฉุดคิดได้ลองฟังความในใจของผู้กำกับดูนะคะความแตกต่างของธรรมะโฆษณากับโฆษณาทั่วไปก็คือทางนั้นก็จะเป็นเรื่องเชิงการค้านะครับโฆษณาทั่วไปก็เป็นก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะทางนู้นก็จะกระตุ้นให้เราอยากจะบริโภคหรือว่าซื้ออะไรพวกนี้แต่นี้จะเป็นเรื่องของประโยชน์ทางด้านข้างในนะครับว่าเรารู้ไปแล้วเราได้ความเรียกว่าความสว่างทางด้านความคิดทางปัญญาเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรเป็นภูมิต้านทานของชีวิตมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีข้อจำกัดแล้วเดียวกันมันก็ยากกว่าตรงที่จะทำให้คนเข้าใจแล้วก็เห็นความต่างก็จริงๆแล้วการทำธรรมโฆษณาชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานถวายพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่าสามารถที่จะเอาอาชีพของตัวเองเอาวิชาชีพของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน